หลังจากคลิปที่แล้วนะครับข้อเท้าพลิกนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมพักผ่อนแต่ว่าเดี๋ยวก็ยังทำคลิปต่อนะครับเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของพีเอสนะครับผมเดี๋ยวจะไปถ่ายทำพีเอสแล้วกันตอนนี้พีเอสกำลังประกอบแผ่นใหม่แล้วก็กล้องด้วยนะโปรกล้องนะครับเดี๋ยวจะพาไปถ่ายทำนะครับผมเป็นคนถ่ายวันนี้จัดไปตามไปเดี๋ยวประกอบกันตอนนี้ผมถึงสนามแล้วนะครับคนค่อนข้างจะเยอะนะครับวันนี้เพราะว่ามันเป็นวันหยุดนะครับเด็กจะเยอะมากๆนะครับเฮียกำลังลองบอร์ดใหม่เดี๋ยวตามถ่ายเขาแล้วกันเนี่ยวันนี้เพราะว่าขาเจ็บนะครับจริงๆแล้วถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะแต่ว่าควรที่จะหยุดดีกว่าให้มันหายไปเลยดีกว่านะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบเรื้อรังนะครับก็เลยต้องหยุดแต่ยังไงระหว่างช่วงที่ผมหยุดเนี่ยผมจะตามถ่ายพวกพี่ๆแล้วกันน้องทีมงานกำลังเล่นเกมออฟสเก็ตกันอยู่นะครับวันนี้แบบคนเยอะมากมากเยอะกว่าวันอื่นๆนี้ครับถ้าจะเล่นได้เล่นยากเด็กก็เยอะนะครับผมวันนี้เดี๋ยวยังไม่เย็นมากเท่าไหร่แต่ถ้าเย็นมากกว่านี้คนจะมาเยอะกว่านี้จะถ่ายดูอีกทีไม่ยากตอนนี้กล้องกำลังจะกระโดดข้ามแฟรงค์นะชัวร์แฟรงค์มาแล้วโอ้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างแฟรงค์อันนี้คนเสียวอ่ะโอ้สัตว์โอเควันนี้ก็คงลาไปเพียงเท่านี้นะครับคือตอนนี้ได้แบบสนามที่นี่คนเยอะอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับดูเด็กๆนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดนะครับ
พ่อแม่พามาเล่นนะครับผมเยอะมากข้างนอกก็มีนะครับเริ่มออกเล่นข้างนอกแล้วนะครับผมเก็บได้เพียงเท่านี้นะครับยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันโยน่าแล้วกันนะครับโอ้กล้องยังเล่นอยู่นะครับคลิปฟิปน่าจะสนุกกันนะเพราะว่าแบบได้เห็นอะไรที่แบบที่ไม่ได้เบสิกเราเล่นแบบเนียนๆยาวๆนะครับก็ผมก็อยากจะเล่นแบบนั้นบ้างนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาฝึกอีกพอสมควรนะครับก็จะได้ประมาณนั้นตอนนี้คือแบบเจ็บด้วยนะครับต้องพักถ้าไงเวลาผมหายแล้วผมจะถ่ายให้อีกทีนะถ้าผมยังไม่หายผมก็จะมาตามถ่ายพวกPS พวกกล้องพวกน้องๆในสุพรรณเนี่ยนะครับโอเคลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมให้เจอกันวิดีโอหน้าอย่าลืมชีวิตเกิดมาแล้วออกไปใช้แล้วบ๊ายบายโอ้ทำไมมันกระต้อนกระแตนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอานี่ถูมันก็หายหมดแล้วมาถนัดไว้งานแบบเนี้ยเป็นอยากเป็นงานแบบนี้